เฮ้ยมีใบกะเพราด้วยทุกคนAnna Marie is disappeared. Thank you, Lucy. You're singing the hook. Welcome to Georgia again. Blue Ridge Mountains. First time, นะคะ เราจะลงบักกี้นะคะ ก็มีทะเลาะกันนิดนึง เพราะว่า Going to Bucky's. คนขับ Going to Bucky's.Never been. It's supposed to be amazing. Hope that your husband's so excited about gas station when we come to Bucky. Can't wait. We don't have Bucky in Ohio, so we have to try this one.บักกี้นะคะก็เป็นชื่อของปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาค่ะมีหัวจ่ายปั๊มน้ำมันมากกว่า100ปั๊มนะคะปัจจุบันมีอยู่40สาขาทั่วประเทศค่ะข้างในนี้กว้างขวางมากเลยค่ะเรามีของขายให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกระเป๋าสตางค์จิวเวลรี่ของใช้ภายในบ้านของใช้ตกแต่งบ้านก็มีนะคะเรียกได้ว่าถ้าลืมของจากบ้านเนี่ยแวะปั๊มที่นี่มีหมดค่ะนี่จะเอียร์มีหน่อยนะ19 bucks แล้ว look at your ears I only have one earring though I need to get three pairs that's cool ไฮไลท์สำคัญของบักกี้นะคะก็คือศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในปั๊มน้ำมันนี่เองค่ะเป็นเหตุผลที่นักเดินทางทุกคนแวะที่บักกี้นะคะเพราะมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากมายเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นตู้ที่เขาขายเนื้อแดดเดียวนะคะขนาดแค่เนื้อแดดเดียวก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายหลายรสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาเรนบาร์บีคิวรสสโมกสไปซี่นะคะหรือว่ารสออริจินอลที่เป็นที่นิยมกันก็มีค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านนะคะไปเป็นของฝากค่ะและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์ของบักกี้นะคะเป็นแซนด์วิชเนื้อบาร์บีคิวสไตล์เท็กซัสค่ะจะเห็นว่ามีคนรุมกันตรงนี้มากนะคะเพราะว่าเป็นแซนด์วิชที่ทุกคนต้องมารอซื้อนะคะที่บักกี้ค่ะขาดไม่ได้เลยมีวันอะไรล่ะได้ของครบแล้วนะคะเราก็มาเช็คเอาท์กันเลยค่ะที่ปักกี้นะคะอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาจะไม่มีที่นั่งให้นั่งทานอาหารนะคะก็คือคนส่วนใหญ่จะซื้อกลับบ้านนะคะหรือว่าไปทานกันที่รถกันค่ะ so busy delicious amazing wow ซื้อเป็นบาร์บีคิวแซนด์วิชมานะคะเป็น got three brisket ก็คือเนื้อ brisket sausageSomething else. Very tender, juicy, delicious. Best brisket I've ever had. Long Yan Dan, I look. We didn't get the nap. We have the. We got some napkin. You have to go back and wash your hand and get dessert anyway. Look at the sauce.Your daddy killed me. It's like... We don't need dessert. No. Chicken sandwich. From Long Lian Pula Park, from London, biscuit. How is it? Good. Some napkins. These ears look good. That's good. Can I try my ears? Pula Park. Spill it, honey. You're gonna spill it. Definitely spill it. อิ่มหนำสำราญกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปยังฟลอริดากันเลยค่ะ Oh, I missed it. Alexa Gabrielle Ramirez and Tess Ryan. Yay! Oh, I missed it. Woo! Home sweet home. ตอนนี้นะคะบีกับครอบครัวนะคะกำลังเดินทางไปยังเกาะแอนนามารีไอแลนด์นะคะเกาะแอนนามารีนะคะอยู่ทางตอนเหนือของหาดซิสเตอร์คีนะคะการเดินทางนะคะใช้เวลาประมาณถ้าหา
ถ้ามาจากหาดซีเอสตาคีนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไม่นานนะคะและหาดอันดามารินเนี่ยก็เป็นหาดที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งนะคะของทางฝั่ง Gulf of Mexico นะคะบริเวณนี้สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะแล้วตรงใจกลางตรงตึกตรงนู้นนะคะก็จะมีอะคอเรียมเล็กๆนะคะให้เด็กๆได้ดูสัตว์ทะเลนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่น้ำใสมากเลยทุกคนดูสิน้ำใสมากมีคนเล่นเจ็ตสกีด้วยตรงนี้ก็จะมีคนตกปลาด้วยนะคะเหมาะมากๆนะคะถ้าจะพาเด็กๆมาหัดตกปลานะคะก็จะมีทางลงมาตรงนี้นิดนึงเดินผ่านกลับไปเป็นเกาะแอนนามารีไอแลนด์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเจอเขาไปข้างในได้ยินเสียงเพลงด้วยThis place is cool. Yeah. Yellow. What are you guys doing? Hey, is Landon here? I think Landon is here. You can draw a picture and put it in there, and then I'll send it on the screen. That's cool. Where's Liam at?บริเวณนี้นะคะก็เป็นศูนย์นิทรรศการเล็กๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กๆนะคะที่มาเยี่ยมชมบนเกาะไอนามารีไอแลนด์นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นบริเวณตกปลานะคะก็คือรอบๆ บริเวณของอะควาเรียมเนี่ยเราสามารถตกปลาได้ด้วยค่ะ Where's Bee go? Bee, where'd you go? Landon, watch Landon. Look at Landon. This is so funny. Teeth. Teeth. Wait, where did Bee go? Where's Brownie? I think Brownie is... Oh, come on, Bee's right there. That's so cute. ค่ะนอกจากนี้เด็กๆก็สามารถทำกิจกรรมระบายสีนะคะแล้วก็ลงชื่อตรงนี้ก็เป็นตู้สแกนนะคะที่เราสามารถสแกนงานระบายสีของเรานะคะขึ้นไปบนทีวีได้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยแม่บีทำเป็นชื่อมาลิค่ะนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลยน้องมาลิของแม่บีมาแล้วน้องมาลิค่ะนะคะ That's a good ideaเดินมาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะหนุ่มนักตกปลาของเราใส่รองเท้าแตะหน้าตาเป็นรูปปลาค่ะแต่ว่าไม่บอกก็รู้นะคะว่าเป็นนักตกปลาค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นประวัติของเกาะแอนนามารีไอแลนด์นะคะซึ่งมีมาตั้งแต่คศ1915ค่ะเดิมทีเป็นบริษัทนะคะบริษัทท่องเที่ยวนี่เองค่ะแต่ว่าติดในช่วงเศรษฐกิจเงินเฟ้อนะคะหรือว่าช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่นะคะ
บริษัทนี่ก็เกือบไปไม่รอดนะคะก็เลยต้องไปกู้เงินแบงก์มาทำทุนต่อค่ะก็คือในนี้เขาก็บอกว่าจากดาวเทิร์นเป็นฟอร์ทูนนะเพราะว่าปัจจุบันนี้บ้านหลังหนึ่งบนเกาะก็หลายล้านนะคะหลายล้านเหรียญ นะคะเที่ยวเขาเริ่มเสร็จนะคะน้องเรียมอยากเล่นน้ำค่ะน้ำใสจริงๆค่ะเกินห้ามใจนะคะเราก็จัดให้เลยค่ะบริเวณหาดตรงนี้นะคะเป็นหาดที่เราเรียกว่าเทมป้าเบย์นะคะก็คือเป็นส่วนของอ่าวเทมป้านะคะซึ่งถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นเราจะสามารถเห็นสะพานเชื่อมระหว่างเมืองเทมป้านะคะมายังเมืองบราเดนตันค่ะ It's so goodTo go home? The bun. What is it? I got wet. Yeah, puppy. Yeah. It's just a shell. Look. Oh, sorry. That's true. This is why crocs are useful. Mm-hmm. See, this is why I wanted new crocs. Daddy cap? Daddy cap. Where are you at?At the beach. You happy? You ready to go home and swim in? Okay. Let's go. ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Lakewood Ranch นะคะเป็น up and coming area นะคะใน Bradenton Florida นะคะวันนี้เราเพิ่งเสร็จจากการไปนมัสการที่โบสถ์นะคะแล้วก็จะแวะทานข้าวเที่ยงที่นี่นะคะที่นี่เขาเรียกว่า Waterside นะคะ Lakewood Ranch แล้วก็วันนี้เขามีFarmer Market ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศ Farmer Market ที่ฟลอริดาเป็นยังไงบ้างนะคะดูคนขับรถรอไหม Handsome driver โอ้น้องเรียมสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลนดอนอยู่ไหนแลนดอนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ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  Waterside Place นี่เลยบริเวณนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าด้วยนะคะเพิ่งสร้างใหม่เสร็จประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของการเช่าอยู่ที่ฟลอริดานะคะเขาจะมีส่วนกลางให้เราใช้ร่วมกันนะคะก็อย่างเช่นสวนน้ำสวนเด็กเล่นหรือว่าร้านอาหารบางที่ก็มีสนามกอล์ฟด้วยนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเขากำลังจะสร้างเป็นปิกนิกแอเรียสำหรับส่วนกลางให้คนที่อาศัยอยู่แล้วนะคะได้ใช้กันนะคะเอ็มเซย์ไฮไฮไฮวันLet me see your T-shirt. T-shirt, น้องเรียนนะคะ Ichiban Ramen. หล่อไหม Do you look like Ichiban Ramen guy? Yes. Can you look like him? Can you look like him? นี่ก็เป็น Empada นะเป็นชื่อของเม็กซิกันนะคะแต่ว่าเป็นกะหรี่ปั๊บคล้ายๆกะหรี่ปั๊บบ้านเรานะอันนึงก็ประมาณ4 เหรียญ120 บาทนะคะไม่แต่ก็หอม
ป็นถ้วยนะปกติเอ็มพอร์ต้าเขาห่อไม่ใช่กะหรี่ปั๊บบ้านเราก็เป็นขนมปังน่ากินมากเลยสไลมีออนแล้วก็เป็นแว่นกันแดดร้านแบบผ้าบาติกนะผ้าไทไดนะคะสวยแล้วไอเจมันเบเกอร์ว้าวขนมปังสไตล์ยุโรปนะคะร้านนี้น่ากินมากIt looks so good. อันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะแล้วก็เป็น produce probably in my bed. เป็นพวกปิ๊บแล้วพวกชิมนะคะบักลาวาโอ้ยน่ากินมากตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่ร้านอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆเริ่มหิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปนั่งตากแอร์วันนี้อากาศร้อนร้อนจริงๆร้อนประมาณ115องศานะคะถ้าตีเป็นเซลเซียสน่าจะประมาณ42 43นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าร้อนมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างทางเดี๋ยวแม่บีพามาดูวิวนะคะว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่นี่บรรยากาศคึกคักแค่ไหนค่ะมีผักด้วยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะออริกาโน่นะเป็นกลิ่นออริกาโน่เฮ้ยมีนี้ด้วยคูอันโชฟลอริดาบ้านด้วยเอาจริงๆถ้ากลับอยู่บ้านเนี่ยจะซื้อเขามาเท่าไหร่อ่ะ2เหรียญไม่แพงนะชีลาวบ้านเรานะชายนะคะสวยมากเฮ้ยมีใบกะเพราด้วยทุกคนเจอใบกะเพราเอาไปด้วยเขาเรียกอะไรทูซี่เบซิลนะแต่ความจริงมันคือใบกะเพราบ้านเรานะเนี่ยใช่เลยเป็นนี้ใบกะเพราบ้านเรานะตื่นเต้นเจอใบกะเพราด้วยสองกระดาษเนี่ยโอ้ยถ้าอยู่บ้านนี่ซื้อไปแล้วนะทุกคนมีพาสต้าแล้วก็มีผักชีลาวเนาะโอ้ยถ้าอยู่บ้านนี่ซื้อกันแล้วนะแล้วมีผลไม้นะคะตะกร้าหนึ่ง4บาท4เหรียญก็มา120อันนี้มีแคนตาลูปกล่องเท่าไหร่อ่ะไม่ได้บอกราคาเราเนาะมาถึงร้านนี้เขามีให้ลองเครื่องจิ้มแบบเม็กซิกันนะคะอันนี้มีให้เลือกหลายรสมากเลยค่ะทั้งมะม่วงนะคะสับปะรดแล้วก็รสดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีกวักขโมลีที่เขาผสมอะโวคาโดลงไปด้วยค่ะแถมยังขายชิปด้วยนะร้านนี้คนขายแบบว่าหน้าตาแบบหล่อเหลาเอาการอยู่เหมือนกันนะคะกระปุกนึงนะคะที่เขาขายอยู่ประมาณ12เหรียญนะคะหรือ300กว่าบาทค่ะกาแฟแก้วหนึ่งก็ประมาณ6เหรียญ นะคะก็มีทีด้วยรูทเบียร์ฟรอสต์แมชชาเลมอนเดี๋ยวต้องมาลองนะคะมันเป็นร้านขายซิก้านะอันหนึ่งก็120นะคะ3ชิ้น10ร้านซิก้าเลยสกูเอาจริงๆนะถ้าอยู่ที่นี่คงซื้อไปแล้วละค่ะใบกะเพราเพราะว่าเพาะยากมากแล้วอากาศที่นี่เหมาะสำหรับการปลูกใบกะเพราเลยนะคะแล้วนี้ก็ขายมะพร้าวสดด้วยอ่ะร้านมะพร้าวสดเราอันนาบริไอแลนด์เนฟเชเบสไลท์นะคะขายมะพร้าวสดนั่นน่ะนี่ก็เป็นผ้าลินินนะคะงานแฮนด์เมด Crazy Cat Try Out
ถึงร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขายหินค่ะมีให้เลือกหลากหลายขนาดหลายสีแล้วก็หลายชนิดมากเลยนะคะเราสามารถเลือกหินที่เราต้องการแล้วก็เขาจะขึ้นรูปให้เป็นเครื่องประดับให้เราด้วยค่ะอันนี้รู้สึกว่ามีหยกด้วยนะคะหยกชิ้นหนึ่งก็ประมาณ15เหรียญนะคะหรือประมาณ400กว่าบาทค่ะถัดมาร้านนี้ก็เป็นร้านขายตะกร้าสารงานแฮนด์เมดนะคะใบหนึ่งนะคะสมมุติใบนี้ราคา95เหรียญนะคะหรือ3,230บาทค่ะราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะส่วนใบข้างล่างนี้นะคะราคา110เหรียญนะคะหรือ3,740บาทค่ะใช่ค่ะ usually put like what how do you drink it drink up on theOpen the top. Oh, that? เดินเที่ยวตลาดเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปที่ร้านอาหารกันค่ะอาหารเรามาแล้วนะคะชิ้นแรกเป็นอะโวคาโดรับค่ะจานนี้ประมาณ300กว่าบาทค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนนะคะใส่สับปะรดให้แบบจุกๆเลยแล้วราดซอสเผ็ดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดมากสำหรับแม่บีอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะติดตามชมคลิปหน้ากันเลยค่ะ no. ตอนนี้เราอยู่ที่ซาวันนานะคะกับ